ไม่มีใครจะมามัดมือชกพรรครวมเราบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นโครงการตามนโยบายแล้วก็เป็นโครงการที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อกฎระเบียบพรรครวมมีหน้าที่สนับสนุนนะครับตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปคิดเป็นพรรคปัจเจกไม่ได้นะครับทำงานต้องถือว่าเป็นผลงานรัฐบาลเพราะว่าด้วยธรรมชาติเองมันก็ต้องถ้าจะเป็นกฎหมายจะเป็นการสนับสนุนมันก็ต้องใช้เสียงทั้ง300เท่าไหร่300เกือบ20เกือบ320เสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลงานของทุกพรรคแหละครับนะครับ